ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแคปซูลผงบุกของนอขอมันของจริงหรือว่าของปลอมอุปกรณ์เราครบแล้วค่ะน้ำเปล่าแก้วเล็กๆผงบุกที่เทใส่ไว้นะคะตอนแรกมาดูภายนอกก่อนค่ะนี่กินไปแล้ว2เม็ดเอามาแกะมาทดลองเม็ดหนึ่งวันผลิตวันหมดอายุซูมกันชัดๆค่ะล็อต67นะคะวันผลิตวันที่9เดือน7 2012แล้วก็มันวันอายุนี่เป็นวันที่9เดือน7 2016ชัดไหมไม่ชัดซูมอีกนิดนึงค่ะโอเคไม่รอช้าเรามาใส่น้ำไปในเจ้าผงบุกของเรากันดีกว่าน้ำมาค่ะนะคะใส่ไปเลยนะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าของแท้มันจะเป็นเม็ดๆนะจริงๆนอขอก็อยากจะไปหาของปลอมมาเปรียบเทียบแต่ว่าไม่รู้จะไปหามาจากไหนดูแล้วของปลอมมันจะหายากกว่าของแท้โอเคเนี่ยค่ะใส่น้ำไปแค่ช้อนเดียวเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าเนี่ยมันฟูแค่เนี้ยเวลาไปอยู่ในท้องเราอะทำไมเรารู้สึกอิ่มใช่ไหมจริงๆแล้วอะมันฟูแค่เนี้ยแต่ถ้าเรากินน้ำไปเยอะมันก็จะฟูอีกนะดูกันชัดๆดูนะคะคือลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นวุ้นเหมือนแบบเจลาตินอะนะเห็นปะทีนี้เห็นที่เขารีวิวกันเนี่ยเขาก็จะเอามาคลี่ออกเนาะในกระดาษดีกว่าคลี่ออกดูในกระดาษโอเค move โฆษณาหน่อยพร้อมคลี่หรือยังจ๊ะโอเคนะมาแล้วในกระดาษนะคือซูมหน่อยนะคะลักษณะเนี่ยนะคือจะเป็นเม็ดบุกอะค่ะออกเป็นทรายๆทุกเม็ดเลยแล้วก็เมื่อใช้ช้อนเนี่ยนะกดแล้วเคลี่ยออกไปโอเคเห็นลักษณะไหมเอ่ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นเม็ดจริงๆไม่ใช่เป็นแบบเจลาตินนะโอเคชัดเปล่าเนี่ยคืออยากจะบอกว่าของแท้แน่นอนล็อต67กินแล้วผอมหุ่นดีไม่ต้องกลัวของปลอมนะจ๊ะโอเคชัดเลยนะสุดยอดโอเควันนี้จบกันแล้วค่ะกับการพิสูจน์ผงบุกของนอขอแม่ค้านอขอนะคะก็ขอฝากผงบุกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะที่อันดับหนึ่งและของแท้แน่นอนถ้าไม่ใช่ของแท้ยินดีคืนเงินเลยเดี๋ยวนอขอจะไปเอาเงินคืนกับเอเจนต์เลยค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย